สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ท็อปนิวส์ทอล์อยู่กับดิฉันมิวอุบลรัตน์นะคะโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลทุกรัฐบาลอย่างที่เราย้ากันหลายรอบนั่นก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ แต่ปรากฏว่าตัวเลขเศรษฐกิจของไตรามาสแรกที่สภพั์ประกาศออกมาค่ะเศรษฐกิจไทยต้องบอกว่าโตต่ําที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนนะคะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเศรษฐกิจไทยจึงไม่ฟื้นสักทีนะคะแล้วก็รัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรค่ะวันนี้ต้องเชิญหนึ่งในตัวแทนทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลมาร่วมพูดคุยนะคะคุยกับคุณพิชัยนริพถันที่ปรึกษานาย,ยกรัฐมนตรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคับคุณหนูครับโอ้เห็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสแรกรออกมาแล้วเกินคาดไหมคะคุณพิชัยจริง ดีกว่าที่คาดหน่อยนะครับแต่ว่าและจริงตัวเลขก็ยังแย่นะครับเดี๋ยวนะดีกว่าที่าคาดเอาไว้ค,คือจริงจริงผมยังคิดว่าจะต่ำกว่าหนึ่งเปอร์เซนด้วยซ้ำฮจจ่าเพราะว่าการส่งออกก็ติดลบนะครับแต่มาแรกแล้วก็ดูภาพรวมๆแล้วหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะแย่ได้หนึ่งจุดห้านี่ก็แสดงว่าก็เก่งพอสมควรแล้วส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมาจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหรือถ้าตัดการท่องเที่ยวออกเนี่ยผมว่าคือ คือแต่ละไตมาสที่ต่างกันนะครับไตมาสี่เนี่ยจะลบไปไตมาสามะถ้าไตม่าหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราตัดทั้งที่ออกเนี่ยจะลดแน่นอนก่อนไตมาสี่นะครับเราก็จะเข้าสู่เทคนิคอลรีเซชชั่นจริงๆแล้วเนี่ยแต่ครนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเข้ามาเยอะก็เลยทําให้ลอดตัวไปแต่ก็ยังภาวะที่ยังแย่อยู่ถ้าเราไปเทียบกับใช่ไหมของเวียดนามเอ่ย5.7นะครับฟิลิปปินส์ก็ 5. 7ดเ อินโดนีเซีย5.1นะครับแล้วก็ขนาดมาเลเซียเองที่เป็นประเทศที่มีรายได้สูงแล้ว4.2นะครับแล้วก็มาขนาดสิงคโปร์ที่เป็นประเทศที่รวย2.7นะครับของเราเนี่ย1.5เนี่ยต้องถือว่าแย่มากและปีนี้ผมว่าคงไม่ดีครับคือรัฐบาลก็ยอมรับว่าตัวเลข1.5ไม่แฮปปี้ครับผมมันแย่จริงๆครับทีนี้ปัญหามันคืออะไรคบคุณพิชัยคือส่วนหนึ่งก็คือนี่ผมมาคราวที่แล้วะครับที่ผมบอกว่า ในช่วงไต่มาสแรกเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถใช้งบประมาณได้นโยบายการคังเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ายังไม่ผ่านสภาแล้วงบประมาณมาผ่านสภาเดือนเมษานะครับใช่ใช่ใช่โมกราลาถึงมีนาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยซึ่งผมก็เคยบอกแต่แรกมารายการนี่ก็บอกว่าอยากเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยช่วยนโยบายการเงินหน่อยเพื่อที่จะมาทดแทนนโยบายการคลังที่ใช้ไม่ได้ แต่ปรากฏว่าทางทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรนะอันนี้อันนี้คราวนี้ก็มาวิเคราะห์ดูนะครับประเทศที่โตกันเยอะๆเนี่ยนะครับผมอยากจะชี้ให้เห็นว่าประเทศที่อย่างเวียดนามเนี่ย5.7เปอร์เซ็นต์เนี่ยที่โตเนี่ยแต่มากแรงเนี่ยค่าเงินเขาลดลงมากค่ะค่าเงินเขาใช่อ่อนค่าสมัยต้มยำกุ้งนะครับเวียดนามเนี่ยหมื่นสี่พันดองปัจจุบันเนี่ยสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยดองต่อหนึ่งดอลลาร์ คือ <c oughs> อ่อนค่าลงาเยอะมากใช่หนักเลยนะฮะหรือว่าอ,อ,อ,อย่างอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับสมัยก่อนตอนช่วงต้มยำกุ้งปี2000เนี่ยนะฮะสามสิบเก้าปัจจุบันเนี่ยห้าสิบแปดต่อดอลลาร์อของอเปโซนะครับของหรือแม้กระทั่งของอินโดนีเซียเนี่ยตอนช่วงปี2000นนะครับเจ็ดพันรูเปียตอนเนี้ยหมื่นหกพันรูเปียค่าเงินของของประเทศเหล่านี้ ค่อนข้างจะอ,อ่อนลงเยอะแม้กระทั่งมาเลเซียนะครับที่เป็นประเทศที่ทจเจริญแล้วเอามีรายได้สูงแล้วเนี่ยมาเลเซียเนี่ยสมัยตอนต้มยำกุ้งถ้าจำกันได้ตอนนั้นน่ยมาเลเซียฟิกที่3.8ลิงกิตต่อต่อดอลลาร์นะครับปัจจุบันเนี่ยสีนะครับเห็นไหมทุกประเทศเลยค่างเงินอ่อนหมดแต่ของไทยนะครับถ้าเราไปดูปี2000เนี่ยรเราสี่สี่บาท20ตังค์ปัจจุบัน36บาทตังค์ เรากลับแข็งค่าขึ้นมา20%ธนาคารประเทศไทยจะบอกเสมอว่าค่าเงินบาทเราจะต้องเหมือนเทียบเท่ากับคู่ประเทศคู่แข่งได้ออแต่วันนี้คู่แข่งของเราเนี่ยมันอ่อนไปตั้ง20-30%นะของเรากลับแข็งขึ้นมา20%นะแล้วอย่างนี้ฮมฮะว่าระส่งผลให้การจับตัวเราลดล,ลง S <S 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 ใช่ไหมเยอะๆเนี่ยการ <ไป S 2> ที่ค่าเงินเราแข็งขึ้นในขณะที่ประเทศคู่แข่งเราค่าเงินอ่อนลงแต่เศรษฐจเราโตต่ตํากว่าประเทศคู่แข่งตรงนี้เนี่ยม,มันบอกอะไรได้ไหมคะคุณพิชัยคือจริงๆแล้วถ้าเราไปดูประเทศต่างๆในๆในโลกนะครับถ้าเกิดประเทศไหนเนี่ยค่าเงินอ่อนเนี่ยการเจริญตัวจะสูงนะครับอันนี้เป็นอย่างนี้มาตลอดนะครับอย่างจีนเนี่ยจะถูกอเมริกาบีบให้ค่ายนนขึ้นแต่จริงๆไม่ยอมขึ้นเพราะจีนจะทําให้สามารถเศรษฐกิจขยายตัวได้ค่ะถ้าเราดูญี่ปุ่นสมัยก่อนนียครับถ้าผมเด็กๆเนี่ย สามร้อยเยนต่อหนึ่งดอลลาร์นะฮะ,<ค>ะแต่ญี่ปุ่นเสรษฐีก็ดีเรื่อยๆใช่ไหมครัจนกระทั่งถูกอเมริกาบีบมาเหลือเจ็ดสิบก่าเยนต่อดอลลาร์เศรษฐกิจญ <คะ S 2> ี่ปุ่นนิ่งมายี่สิบปีเลยอตอนเนี้ญี่ปุ่นเพิ่งจะมาลดค่าเหลือหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเยนต่อหน <f> ึ่งดอลลาร์เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มดีขึ้นหุ้นญี่ปุ่นเริ่มทยานขึ้นคะ่ะอเพราะฉะน,นั้นที่ผมเคยบอกเสมอว่าเรื่องวายการเงินของของแบงก์ชาติเนี่ยนะครับมีความสําคัญมากกว่าที่ปเรื่ังนะ อัตราดอกเบีย้ยอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีความสาคัญต่อประเทศอย่างเปิดอย่างเรามากมเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องหนี้ดอกเบีย้ยใช่ไหมฮะเราหนค่าเงินเนี่ยซึ่งมันที่มันจะทําให้การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆวันนี้ผมไม่อ่านบทความในบรรกกโพสนะฮะขออนุญาตเอ่อให้ให้ให้อยากให้คนไปอ่านผมว่าแกคเขาเขียนดีมากเลยนะครับเขาก็พูดอาจารย์โชคชัย,ชยพรศหรือไงเนี่ยนะครับเขาเขาเขียนว่า ปัญหา20ปีที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยมันมันถูกสะสมมาจะแก้ง่ายๆมันไม่ง่ายแต่เขาก็เขาก็แนะนําอันหนึ่งที่เขาแนะนําซึ่งผมก็คิดว่าคงต้องคิดอย่างนั้นก็คือเรื่องการที่ต้องค่าเงินต้องอ่อนลงเพราะมันจะช่วยให้การฟื้นทางเศรษฐกิจเร็วขึ้นเป็นงั้นนะครับฟู้ฟ้าทางเศรษฐกิจต้องลดดอกเบี้ยด้วยไหมคะดอกเบี้ยเนี่ยผมว่าจริงจ ถ้าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยบางทีมันก็ต้องทำหนึ่งหลายด้านนะครับแต่ผมว่าการลดดอกเบี้ยช่วงห่างระหว่างดอกเบี้ยเนี่ยมันควรทําให้ทันทีตัวตัวนิ่มที่เราแช่ยคุยกันใช่ไหมฮะแล้วแล้วแแบงค์ชาติไม่ยอมทำเนี่ยของของเราเนี่ยหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะฮะส่วนต่างของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยสองสามเปอร์เซ็นต์เองเขาเนต้นทุนเขาจะถูกกับเราใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยกลายเป็นว่านายกต่อมาเจรจาเองกับลดได้เอาทำไมนี่มันหน้าที่แบงค์ชาตินะแบงค์ชาติไม่ทำให้นายกทำ ซึ่งเรื่องนี้แปลกนะครับจริงๆแล้วแบงก์ชาติเนี่ยควรจะต้องเข้าไปเจราจาเรื่องนี้ลดลงมาได้แลผมเชื่อว่ามันลดได้ฮะตรงนีไ้ไอ้ช่วงห่างระหว่างเราเบี้ยงเงินฝากเงินกู้เนี่ยผมว่ามันควรจะต้องเร่งทําแล้วอันนี้คือปัญหาหลักที่ที่เราไม่ไม่ทำกันแล้วก็เป็นปัญหาอยู่ แล้วแล้วมันพอจะทําอย่างอื่นได้ไหมคะนอกจากเรื่องของโอเคดอกเบียการที่จะทําให้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามันมันจะต้องไปแก้ตรงไหนก็ส่วนหนึ่งก yeah> ็คือเรื่องดอกเบียนะครับอีกหนึ่งแบงค์ชาตินะเขามีกลไกที่จะทําให้ค่าบาทอ่อนได้ถ้าเขาอยากจะทํานะครับแต่เขาไม่อยากทําเขามาก็คือตอนนี้ค่าการเก็บตัวเราก็แย่ใช่ไหมนี่เราก็เยอะมีปัญหาเต็มไปหมดใช่ไหมการไอ้บาลานซ์ดิฟฟิสิตเราก็เยอะ ช่ไหมเพราะเงินมระนตอนี้เราอินพ r t มากกว่าเนะอ็กซ์พอร์ตนะฮใช่ไหมนำเข้ามากกว่าส่งออกใช่จริงๆแล้วค่าเงินจริงๆแล้วมัคนควรจะต้องอ่อนลงแต่เรากับแข่งค่าเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่ที่ค่อนข้างแปลกนะครับแล้วก็ประเทศอื่นขยายเขาแข็งตัวมากกว่าเราแต่ค่าเงินเขาอ่อนกว่าเราเยอะเนี่ยผมว่าแบง์ชาติเนี่ยควรจะต้องเข้ามาดูเรื่องพวกเนี้ยเว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะผมคิดว่ามันเป็นคีย์หนึ่งของการที่จะกลับมาฟื้นเศรษฐกิจได้เร็ว ค,คือรัฐบาลเองกับแบงค์ชาติอาจจะต้องทํางานควบคู่กันขานหนึ่งก็คือคนโยบายด้านการคลังของรัฐบาลบแล้วก็<ม>แบงค์ชาติก็จะต้องดูนโยบายด้านการเงินแต่ที่ผ่านมาภาพของคนภายนอกที่มองมาอันนี้ด้วยความเคารพนะคะคนอาจจะมองว่าเหมือนแบงค์ชาติกับรัฐบาลมองหลายอย่างไม่ค่อยตรงกันไหยคุณพิชัยครับอย่างนี้ผมขอเอาตรงๆนะครับเอา เอาการเมืองออกไปเอาหลักการจริงๆเลยที่ถ้าเกตดตั้งแต่สมัยผมพูดถึงพนเอประยุทธ์เหมือนกันนะผมก็บอกว่าเอาการเมืองออกไปนะผมไม่ได้อยากพูดการเมืองนะเอาเศรษฐกิจเพียวๆเนี่ยแล้วผมก็เตือนมันตลอดว่าปัญหาของคนเอประยุทธ์ที่เศรษฐกิจโตต่ำไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นปัญหาระยะยาวสำหรับประเทศไทยแล้วก็เป็นจริงๆใช่ไหมเศรษฐกิจกบต้มที่ผมพูดถึงอ่ะมันแย่ฮะเพราะมันเพราะมันเพราะมันสะสมไปเรื่อยๆแล้วก็การลงทุนก็ไม่มีปัญหาก็ไม่มียะแย่ๆไปหมดก็ถึงพปัจจุบันค่ะ เรื่องนี้เหมือนกันถ้าเกิดเอาเอา,เอาการเงินออกไปคือแบงค์ชาติเองเนี่ยจะต้องเกาะต้องกลับมาช่วยกันคิดมากกว่าที่จะมาบอกว่าขวางว่าเรื่องอะไรก็ตามก็ขวางหมดซึ่งก็ไม่รู้ก็งงเหมือนกันครับขนาดให้จะให้ชักเงินชาวนาสองสามหมื่นล้านเขายังเขายังขวางเลยเซึ่งผมว่ามันวิธีคิดมันค่อนข้างแปลกอย่างนี้ครับเราเรา,เราดูอย่างอเมริกา,เ,าเราจะพอเราพูดถึงธนาคารกลางเราจะพูดถึงอเมริกาเป็นหลักใช่ไหม<ฟ>อเมริกาพะเศรษฐกิจแย่เนี่ยอเมริกาแย่เนี่ยเฟดเนี่ยอัด QE จานวนมหาสารนะปีนเป็นแสนเดินแล้วเป็นแสนล้านเหรียญนะต่อปีเป็นปีๆจนสร้างเศรษฐกิจอเมริกาฟืน้นคือประเทศไทยเนี่ยเราทําอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเราสามารถจะเพิ่ม l i วิดิต t y ในตลาดเพิ่มขึ้นได้แบงค์ชาติ่มีความสามารถทําได้แต่ครั้นี้กลับไม่ทำครับกลับไปดึงอาจจะบางครั้ง,ง,ง,งเอาไปดูดทรับ ความสภาพคล่อ,อ,งองส่วนเกินแล้วไปซื้อพันธบัตรอเมริกาอะไรยกตัวอย่างนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ที่เป็นปัญหาจริง,รงๆแล้วในภาวะเศรษฐกิจที่แย่เนี่ยแบงค์ชาติต้องเข้ามาช่วยในการที่จะทํายังไงอาจให้เศรษฐกิจฟื้นเรื่องนี้สําคัญนะครับไม่ใช่ว่าพอเศรษฐกิจแย่แล้วยังจะมาคิดว่าจะต้องมีอิสระและทำอะไรเองได้เนี่ยผมว่ามันอาจจะเข้าใจผิดคือสมมติว่าเศรษฐกิจเราดี สมมติอย่างสมมติกลับไปดูสมัยคนหนึ่าข้าใช่ห้เศรษฐกิจเราโตเจ็ดแปดเปอร์เซ็นโงเงินเฟเยอะที่ดินก็เยอะเก่งกำไรก็เยอะแบงค์ชาติเข้ามาแต่ไม่มีใครด่าเลยนะแล้วคนต้องเข้าโดยซ้ำว่าเฮ้ยเฮ้ยอยู่โอเวอร์ฮิตแล้วนะเศรษฐกิจมันมันร้อนแรงเกินไปแล้วนะอยู่ต้องอยู่ต้องหยุดแล้วนะอย่างนี้ไอ้เนี้ยผมว่ามันถูกต้องหน้าที่แบงค์ชาติแต่ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจโตปอกแป๊กเปอร์เซ็นต์กว่าแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยห้ามทำนู่นห้ามทำนี่อย่าอย่างนี้ไอ้นี้ไม่ได้ ผมว่ามันไม่น่าจะใช่คือคุณถ้าคุณถ้าถ้าบอกอันนี้ไม่ได้คุณทําอะไรได้มื่อ,อ่ะอ้าวคุณต้องบอกดิแต่จุดประสงค์คือต้องให้เศรษฐกิจโตนะ,ะแบงค์ชาติจะช่วยยังไง mm hmm. ถ้าคุณบอกว่าเอาอย่างนี้คุณไม่เอาอย่างนี้คุณไม่เอาแล้วคุณจะเอาไงแล้วแล้วคุณมีวิีทางอะไรที่จะทาให้เศรษฐกิจโตอย่างอเมริกาเนะี่ยเขาก็ามีาปัญญาปั๊มเงินพิมพ์แบงค์ได้เขาอัดค E ให้แบงค์ชาติไทยอ,อาจจะปั๊มเงินไม่ได้อยู่มีรูปแบบอื่นในการที่จะเพิ่มล่ยคุณทําได้ไหม มันมีแย่วิธีการแต่เขาดิคงไม่ต้องไปสอนเขาเขาเขารู้วิธีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณต้องคิดตรงกันไงคุณต้องคิดตรงกันว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันแย่มันแย่มาน,นานทํายังไงให้เศรษฐกิจไทยเราโตมากกว่าเดิมใช่ไหมฮะคุณบอกว่าส3%ปดีแล้วมันไม่ใช่อ่ะถ้า2% 3%สซเนี่ยเศรษฐกิจไทยไม่สามารถหลุด สับดักราได้ปันกลางได้นะถูกไหมฮะคือ<ล>ถ้าเราเป็นแบบนีมน้มันอาจจะเป็นระเบิดเวลาใช่ชูเพราะว่าหนึ่งนี่เราแต่เบี้ยสูงกว่าเศรษฐกิจที่โตอีกนี่ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะการจ้างงานก็ไม่มีเพราะว่าโตแค่โตน้อยปุ๊บการลงทุนก็น้อยเศรษฐกิจปัญหาต่างๆก็ตามมาแย่ไปหมดอ,มอันนี้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เคยบอกแล้วผมเคยบอกตลอดเวลาว่าปัญหานี้เนี่ยจะเป็นปัญหาเป็นระเบิดเวลาของรัฐบาลข้อของเศรษฐกิจไทยด้วย คือบอกแต่สมยัยสมัยพลเอกประยุทธ์นะฮะสมยัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนี่เอ่คนีลนี่เอ่อคิบเปอร์็90%แล้วนะฮะนี่สาธารณะก็61%แล้วตอนเนี้เขาเพิ่งเข้ามาไม่กี่เดือนแต่มันก็นี่เดิมมันก็พุ่ง,งขึ้นไปอีกะฮะอันนี้มัน91.3%แล้วนี่นี่คนเลือนนะฮะนี่สาธารณะเนี่ย63.37%แล้วใช่มันจะจะติดบั๊กเจ็สิบเปอร์เซ็นต์ใหม่อีกแล้วยกตัวอย่างมันมันต้องหาวิธีการคิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงมผมว่าเเรื่อองงนนี้้ยมัจะต ในในบทความของของไมครโพสก็เขียนดีนะว่าอาจจะต้องคิดต้องคิดนอกกรอบเลยต้องมาตั้งหน่วยงานใหม่แก้หนี้ต่างๆให้ทันทีคงใช่ไที่จไปแก้ทีละอันตัดทีละนิดเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกเพราะมันมันหนี้มันกองโตมากเหลือเกินแล้วมันก็จะเพิ่ม NP l เไปเรื่อยๆตอนนี้ NP l โอ้โหพุ่งขึ้นมาเกือบสิบกว่า20เอร์เซนแล้วนะฮะถ้าถ้าเราถ้าเกิดเอาไปตัวเลขจริงๆที่ดูไม่ใช่ตัวเลขแบงค์ชาตินะ,ะตัวเลขแบงค์ชาติบางทีเกิดจากการ ยืดนี่ถ่ายนี่โอนนี่อะไรนี่แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาเอาตัวเลขจริงๆมาดูเนี่ยนี่นี่เสียเนี่ยจะสูงมากผมว่ามันต้องหาทางวิธีคืออย่างเงี้ยในในมุมผมนะครับคือต้องต้องคิดแก้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดไม่ใช่รอจนกระทั่งโอ้ พัทงทลายกันหมดเจิงแล้วเราค่อยมาทําเหมือนปี40ผมว่ามันไม่ได้ค่ะ<ม>คือตอนนี้เราเข้าใจตรงกันว่าเรายอมรับรัฐบาลเองก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมีปัญหาตัวเลข GDP ไตรามาสแรกโต1.5เปอร์เซ็นตเป็นตัวเลขที่ถือว่าต่ําที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยมันอาจจะทําให้เศรษฐกิจไทยยิ่งถดถอยเราก้าวไม่พ้นกับดักประเทศปานกลางและหนึ่งในหัวใจสําคัญที่เป็นกับดักทาให้เศรษฐกิจไทยมันโตไม่ได้คือเรื่องของนี้ทีนี้รัฐบาลเองตอนนี้เราเราทำอะไรอยู่บ้างคะคุณผู้ใหญ่คือจริงๆรัฐบาลเน่ต้องช ทาในหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเหมือนที่ผมบอกนะครับคือต้องคิดเรื่องนี้เอาไงเรื่องนี้ยังไงเลยคือจริงๆสิ่งที่ที่ท่านนายกทาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ถูกนะครับเรื่องการวิ่งไปหานักลงทุนเข้ามา,าใช่ไหมครับซึ่ง,งนักลงทุนเนี่ยก็ก็แต่อย่างนี้ก็มีหลายๆหลายๆหน่วยงานที่จะเข้ามานะครับอย่างอเมซอนเอ่ยก็จะมาตั้งลงทุนเป็นแสนแสนล้านแต่บางอันเนี่ยก็หลุดไปนะครับอย่าง Google ที่จะไปลงทุนในมาเลเซียเอย่ยหรือ อะไร,หรใหญ่หญค Microsoft ไปลงโโปใน Microsoft โโออยังไงคะ Microsoft ออเนี่ยถ้าที่ทราบนี่ก็คือมันลงทุนแน่แต่เนื่องจากว่ามันเป็นเฟสแรกเนี่ยการที่ลงทุนครั้งแรกเนี่ยไม่รู้จํานวนเท่าไหร่แน่ที่มันก็โจมตีกันอยู่เนี่ยนะคร <c oughs> <ช>ับเพราะว่าแตเวลาเขาเซตฟูดโฮแรกเนี่ยเขายังไม่แต่เวลาพอถ้าลดพออันที่หนึ่งแล้วอันที่สองอันที่สามเนี่ยมันสามารถที่จะมีตัวเลขที่ชัดเจนได้เพราะคนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมไปอินโดนีเซียประกาศใช้เงินลงทุนมาเลเซียประกาศใช้เงินลงทุนแต่ทําไมบอก จะมาลงทุนที่ประเทศไทยแต่ไม่บอกตัวเลขเพราะฉะนั้นอันนี้อยากจะได้รับคายืนยันคือยืนยันว่า Microsoft มาลงทุนแน่ใช่ครับยืนยันครับช่วงประมาณไหนที่เราเราจะเห็นภาพชัดเจนปกติเนี่ยกว่าเขาจะเริ่มอะไรมันก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับพวกนี้เวลาเขาเข้ามาทีมันก็ต้องหาวิธีการแล้วเราก็เราต้องมาแก้ปัญหาให้เขาด้วยหลายเรื่องมันติดตรงไหนคือหนึ่งเนี่ยปัญหาหนึ่งที่พวกเนี้ยตอนนี้ต้องถามว่าทั้งโลกกําลังแข่งอะไรกันอยู่ ทั้งโลกเนี่ยตอนนี้ทำดัตต้าเซ็นเตอร์เอไอใช่ไหมดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยอ่าจะมาซึ่งมันมันรีเลทกันใช่ไหมคุณต้องมี Data ก่อนถึงจะมี AI ได้ถูกไหมฮะใช่ไหมเถ้ายังไม่มี Data ก็ไม่รู้จะเอไอจะเอาดัตต้าจากไหนถูกไหมฮะก็ต้องเอาดัตต้าเซ็นเตอร์เนี่ยปัญหาหนึ่งก็คือค่าไฟแพงจะทำแก้ไขเรื่องค่าไฟยังไงเพราะว่าดัตต้าเซ็นเตอร์มันใช้ไฟเยอะมากไอ้ที่มีกันเกินอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะเป็นหมื่นหมื่นเมกวัตต์เนี่ยถ้าดัตต้าเซ็นเตอร์มาตั้งเยอะๆแป๊บเดียวหมดนะะฮ แต่ว่าแต่ครั้นี้ดัตช์เซ็นเตอร์ในในปัจจุบันเนี่ยเขาใช้พลังงานสะอาดเขาเขาจะไม่ใช้พวกจากแก๊สจากถ่านหินจากอะไรก็ตามเขาจะต้องใช้จากโซล่าบั่งจากน้ำบั่งใช่ไหมฮะเขื่อนเขินนั่นเองครับอันนีน uh ้เขาอาจจะเราก็ต้องหาวิธีท nope> sí. ี่จะพอไว้เขาเรื่องดีแต่จริงๆก็ทำศึกษาเยอะนะครับมันมีของของเดลเขามีเขามีการเคลือบเคลือบ เคลือไอ้ตัวดเ t a c e ต t ร r นะฮะมีสารเครือบรถลดการใช้ไฟ50%นะ,ะอเอ,อ์เหมัอนเรื่องที่แปลกประหลาดมากนะ,ะ <c oughs> ผมผมไอ่านดเออแต่นีน,นี้มันโลกมันเปลี่ยนเร็วครเ,เราเรา,เราต้องแคชชั่เลยแล้วก็แล้วจริงๆแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมอยากเห็นนะครับคือตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยแข่งกันผลิตชิปมผมเคยบอกเสมอเลยประเทศไทยเนี่ยสองอย่างที่จะต้องทําคือผลิตชิปกับผลิตแบตเตอรี่เพราะมันเป็นเหมือนกับ คงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันแล้วคือถ้าคุณไม่มีแบตเตอรี่คุณรถยนต์ไฟฟ้าเอาจากไหนแบตเตอรี่มันต้องใช้กับหลาย,ลายๆเรื่องนะฮะไม่ไม่ใช่เฉพาะนั้นอย่างเดียวเรื่องโซล่าเองก็ต้องมาเก็บแบตเตอรี่ใช่ไหมฮะแบตเตอรี่ที่สามารถเก็บได้นานแล้วก็มีมีมันก็ว่าราคาถูกแล้วมีขนาดเล็กเนี่ย ทำ,ทำยังไง oh. เทคโนโลยีพวกนี้มันจะเปลี่ยนเร็วมากคือก่อนหน้านี้มีข้อสังเกตว่าหนึ่งในแบบตัวที่ทําให้เศรษฐกิจสะดุดก็คือเรื่องของการส่งออกที่เราเราดูจะติดลบ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ในขณะที่อุตสาหกรรมที่มัน, <c oughs> นมีในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นอุตสาหกร,รรมเก่าเราไม่มีอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะส่งออก <c oughs> เป็นนวัตกรรม จุดนี้เองรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไงได้บ้างครับคุณคือจริงๆผมได้มีโอกาสคุยกับประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับจริงๆเป็นญาติกันนะแล้วก็กมีโอกาสคุยกันเรื่อยจริงๆมันต้องเปลี่ยนเยอะนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมอนาคตเนี่ยเราต้องกลับมานั่งคิดกันคือต้องมาลื้อขึ้นให่หมด <S <S ผมว่าจริงๆอย่างอย่างตัวอย่าง,อย,างอย่างชิปตอนนี้มาเลเซียก็ทุ่มชิปจ่ายยอมควักเป็นแสนล้านรัฐบาลควักเองนะฮะไทยเองเนี่ยเราเคยคิดตั้งนานแล้วว่าเราควรจะต้อง เข้าไปแข็งเรื่องชิปด้วยซ้ำผมเคยคคพูดมาตั้งเกือบปีนะครับเรื่องนี้ปีหนึ่งรั<ม>ติชนยังลงเลยว่าอยากให้มีชิปกับแบตเตอรี่ที่ที่ผมอยากเห็นในประเทศไทยเพราะมันจะเป็นคือชิปตอนนี้ถ้าใครติดตามจะรู้ว่า n v ็นวีเดียกำไรมโหรานกำไรราคาพอนพันเหรียญตอนนี้เป็นหุ้นอันดับสองนะครับอันดับสองรองจาก Apple นะครับในอเมริกาแต่นะี้อีกไม่กี่ว่าอีกสิบกว่าเนี่ย เอ็นวีดีจะแซงแอปเปิลแล้วาจะกลายเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็มีทั้งเอ็นวีดีมีทั้งทีเอสเอ็มซีใช่ไหมคือตอนนี้ทั้งโลกมันแข่งเกาหลีเองก็บอกว่าจะตั้งหลักตั้งฐานผลิตชิปญี่ปุ่นเองก็บอกจะตั้งหลักตั้งฐานผลิตชิปจีนเองก็จะต้องทุ่มเรื่องชิปคือทั้งโลกน่ะมันแข่งกันเรื่องชิปแต่เราไม่มใข่รู้ถึงเรื่องชิปเลยผมว่าเราอ่ะต้องคิดว่าทํายังไงจะล่าใครเข้ามาทําเรื่องชิปเพราะาเราเองก็ไม่ได้เก่งทางด้านนี้แต่ว่ามันต้องมันต้องจับใครสักคน ใช่ไหมเพิ่มมาเพื่อให้เราแข่งขันได้แล้วมันก็เป็นที่ตั้งในประเทศไทย <c oughs> แล้วก็มันเป็นมันเป็นเหมือน,นกับอุตสาหกรรมต้นน้ำที่จะคนเอาชิปไปทําอย่างอื่นต่อ <c oughs> ถ้าเราต้องรอชิปจากที่อื่นเนี่ยบางทีเขาก็แย่งกันไปหมดแต่เอ <c oughs> ็นวีดีเนี่ยเขาได้ไประโยชน์จากการที่เขาเป็นชิปสําหรับ AI โดยเฉพาะ <c oughs> เขาจะมีเท่งยีเขาเขาบอกว่า หมือนเขาเป็นแอมเมสของชิปเขาบอกอย่างนี้พรีเมียมที่สุดใช่ใช่ก็จะมีความละเอียดและสามารถที่จะทําเรื่อง AI ไอได้เอียดภาพเพิ่มไปเลยเขาจะค่อนข้างชัดเจนใน4ปีเนี่ยนะคะเราเราพอที่จะเห็นภาพประเทศไทยเราเดินไปถึงจุดนั้นไหมคะมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมใหม่ๆเรื่องของชิปอะไรอย่างนี้ค่ะก็หวังอย่างนั้นครับอันนี้ตันตรงๆเลยนะคุณหมิวแต่ครั้นี้ผมเองไม่อยากพูดเรื่องการเมืองแต่ครั้นี้ตอนนี้การเมืองค่อนข้างวุ่นวายมากเลยผมกําลังกังวลว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะไปดึง ทำสร้างปัญหาให้การลงทุนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยความ,มเชื่อมั่นนักลงทุนใช่<อ>เพราะอของเราเองเนี่ยเริ่มมีความไม่แน่นอนหลายเรื่องแต่เราอย่าไปลงเลิบเบื้อง <c oughs> ลึกเลยนะ <laughs> เอาเป็นว่าเอาเป็นว <c oughs> ่าค่อนข้างแล้วคันนี้คือคือเท่าที่ทราบตอนเนี้ยก็คือมีนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยจากที่นายกไปเนี่ยก็ะจะมีความสนใจเยอะจะมาลงทุนเยอะอยิ่งไอ้พวกเทคนโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมันต้องสร้างความมั่นใจใช่หไหมซึ่งก็เขาก็เตรียมตัวมาลงกันแต่ถ้าเกิดเกิดความไม่มั่นใจอะไรก็ต่างที่เกิดขึ้นในระวางประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิด ช้าลงไปอย่างคนอาจจะวิจาร์ว่าท่านนายกบินไปนู่นไปนี่ไปโน่นไปนั่นเอ๊ะแล้วผลลัพธ์ที่ได้เราเราจะเห็นอะไรจากการที่นายกลงพื้นที่แบบนี้คะจริงจริงแล้วก็อยากให้ให้เข้าใจว่าไอ้บานอย่างกุรอการที่จะปรับเปลี่ยนอะไรสักการะมันมันต้องใช้เวลามันไม่ได้ง่ายนะครับหรือว่า,า <ๆ S 2> การจะเป็นสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างสิ่งใหม่ๆเอาดึงดูดคนมาลงทุนเนี่ย กว่าเขาจะมากว่าเขาจะตัดสินใจกว่าเขาจะหาพื้นที่ก่อจะขอ BOI ขอใบอนุญาตกว่าจะตั้งได้เป็นปีนะใช่ไหมฮะเป็นปีแล้วนี่อันนี้เอาตรงตรันี้ไม่ใช่ผมพูดประสบการณ์เองเวลาทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการในการทำเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก่อนจะอัพแอนด์ลันนิ่งใช่ไหมแล้วก็แล้วก็สามารถสร้างเงินได้พัฒนาต่อได้อะไรได้เลยมันใช้เวลาเป็นปีๆมันต้องเริ่มจากความเชื่อมั่นก่อนมันไปเปิดตลาดใหม่ๆอ่ไปขายเรามีอะไรมาขายบ้าง